คือสาวกคนที่เป็นต้องการคำปรึกษาจากนานี่ต่างวัยมากตั้งแต่อายุวัยรุ่นถึงคนน่าจะเกือบ50ข้างหน้าครับเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ50ก่อนจะเล่านะครับผมจะขอบอกเลยว่าผมโคตรโกรธหนุ่ย60เลยฮะมันไม่บอกเลยว่านี่คืองานอะไรมันบอกแค่ว่านี่คืองานที่ชื่อว่า Silver Lasting ผมคิดในใจว่าเชียร์แม่งต้องซูเปอร์ฮีโร่แน่ๆผมก็กดชุดฮิปฮอปเต็มเหนียวเลยมานั่งฟังไปสัก10นาทีอันนี้มันคืองานผนึกกำลังคนแก่นี่ทำไมไม่ตั้งชื่อชัดๆเลยว่าผนึกกำลังหากินกับคนแก่อะไรประมาณนั้นเอาไหมฮะพอย้อนปีกว่าผมก็นั่งได้แต่รู้สึกผิดอายแล้วกูไม่ได้เตรียมเนื้อหาที่เหมาะกับงานนี้มาเลยอย่างนี้ว่าจบงานผมจะไปด่ามันอย่างรุนแรงนั่นแหละครับแล้วบอกความจริงหมดเลยนะไม่มาไงครับซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับและอีกอย่างก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรที่มีประโยชน์ต่อพวกเราหรือเปล่าเพราะว่าเพจอันนี้55ทาร์เก็ตคือ15ถึง35เท่านั้นเองครับไม่มีใครไปกว่านี้ไม่ถึงซิลเวอร์เลยมีคนเดียวที่แก่ในเพจนี้คือผมนะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรครับแต่ที่จะคุยคือนี่แต่นั้นก็จากคนที่เคยทำแบบเดิมแต่ในวัยอยู่ในนั้น50 51โดนมาทำแบบใหม่นี่แหละครับนั่นเองผมเริ่มทำออนไลน์เมื่อประมาณปี61ก็ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับด้วยเหตุผลเดียวก็คือว่าทำทีวีเราเจ็บครับครับเราพอยอมรับกันตรงๆเลยแต่เราเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับเราเป็นคนทำคอนเทนต์ที่ยังผ่อนบ้านไม่หมดครับก็เลยต้องทำมาหากินกันต่อไปสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้คำตอบง่ายๆว่าคนดูอยู่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นนะครับเราเริ่มออนไลน์ช้ากว่าคนอื่นมากๆคือเมื่อปี61ซึ่งมันเริ่มช้าชนิดที่ว่าแอปพลิเคชัน LINE Facebook ผมก็เพิ่งมาหัดถอนเมื่อปี61ล็อกเอิร์นบริษัทออนไลน์ของเราวันที่1มกราคมปี2561มีที่รับเปิดวันที่3นะเพราะมันวันที่1มันอยู่ประชุมนัดแรกของบริษัทเราคือการเปิด Facebook นะครับแล้วก็สมัครไลน์ให้กับเจ้าของบริษัทครับผมก็นั่งสุดใช้ไลน์แล้วก็ฝึกส่งสติ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้งี่เง่ามากผมเริ่มช้ามากแล้วก็ทำมาเรียนรู้มาเรื่อยๆครับด้วยเหตุผลก็คือผมหนีตายมาจากนี้เราเพราะฉะนั้นคิดยังไงกับการเริ่มต้นความเรียนรู้อายุ50 50ที่เขาบอกไวซูเวอร์เนี่ยซูเวอร์ซูเวอร์สิ่งที่เชื่อมากกว่าชีวิตแบบนั้นก็คือว่ามันไม่สายที่จะเรียนรู้อะไรใหม่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าออนไลน์มันทันกันเริ่มเร็วเริ่มช้าไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดมันใช่เริ่มทีหลังก็แซงหน้าหรือไม่เชื่อแบบนั้นครับมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเอาวะทำไปศึกษาไปก็ได้ถ้าถึงวันที่มันใช่มันก็อาจจะสมบูรณ์ดีจึงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับฟังมาตั้งแต่เปิดงานนะครับในข้อมูลทางการตลาดก็บอกกลุ่มซิลเวอร์นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในฐานะเราอยู่ช่วงต้นๆของกลุ่มนี้นั่นเองมองว่าอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยผมก็คนแก่มันเป็นอย่างนี้เองเหมือนเนี้ยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะมีความคิดเชิงปัจเจกครับยังไงครับก็คือว่าผมอยากเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมผู้คนสมมติว่าผมอายุ51ผมก็สรุปเอาจากตัวเองมาเอออายุ51มันควรจะเป็นแบบนี้นะตามความเข้าใจตัวเองครับซึ่งเมื่อพอดูข้อมูลจากที่เขาคุยกันทั้งหมดผมก็เลยคิดในใจเชี่ยแม่งไม่ได้ตรงกับที่กูเข้าใจเลยอย่างเงี้ยวันนี้ถือว่าก็เลยได้ความรู้ฮะเอาไปฝังดูก็คือมีเรื่องมากมายที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจผมเยอะมากๆเลยครับครับจ้าครับผมมาทางพี่นงบ้างนะครับครับพี่นงครับครับพี่นงนี่ถ้าใครได้อ่านประวัติพี่นงนี่โอ้โหแบบมีจุดเปลี่ยนชีวิตมาเป็นช่วงๆนะครับครับครับเริ่มต้นตั้งแต่เคยประสบอุบัติเหตุใช่ไหมพี่นงใช่ครับตอนนั้นต้องเลือกระหว่างจะตัดแขนหรือไม่ครับใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ได้เรียกนะหมอเป็นคนหมอเรียกคนเรียกให้นะครับหมอเป็นคนครับผมใครจะไปตัดแขนตัวเองครับมาต้องถัดมาต้องไปดูแลภรรยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องต้นการฟื้นฟูร่างกายคืออย่าบอกว่าฟื้นฟูเดี๋ยวเป็นคนรักการกีฬาอยู่แล้วแต่ว่ามาเริ่มวิ่งอย่างจริงจังจนกระทั่งเริ่มต้นพวกนี้ถ้าจะเป็นไอดอลของการวิ่งนะครับครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ฟังท่านบอก
ว่าปีหน้าผมคงจะเป็นหนึ่งในการเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนนะครับเพราะปีนั้น13%นะปีหน้าสำหรับคนอายุ60ปีหน้าก็60นะครับครับก็ปี64ปีหน้า60นะครับก็ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยน2จุดที่ทำให้เราได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตนะครับก็ปี37โดนไฟฟ้าแรงสูงดูนะปี45จนถึง48ภรรยาป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ต้องได้ไปใช้ชีวิตทุกทีอยู่ในโรงพยาบาลก็เห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคนของพวกเราก็คือเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้สึกถึงมันก็กว่ามันจะสายคือมันต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนนะครับพอเรากลับมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมเราจะใช้คำว่าปฏิหารทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นที่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลจุฬาก็ประมาณ6เดือนก่อนที่ภรรยาจะเสียก็ได้ข้ามมาวิ่งทางฝั่งสวนลุมเราเห็นความแตกต่างของผู้คนที่อยู่สองฝั่งทางสวนลุมแล้วก็จุฬานะครับหลายคนอยากจะใช้ชีวิตอยู่แน่นอนแต่การใช้ชีวิตทุกวันนี้ของทุกคนมันนำไปสู่เรื่องของไปอยู่จุฬาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะไปแชร์ประสบการณ์นะครับด้วยการที่จะมารณรงค์เรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เห็นนะครับว่าชีวิตเราเลือกได้อย่างที่บอกว่าไวซิลเวอร์ส่วนใหญ่ในแวดวงที่ผมรู้จักเนี่ย70กว่าก็ยังวิ่งกันอยู่นะครับยังใช้ชีวิตยังมีประโยชน์หลายคนที่จะบอกว่าพอเกษียณเริ่มงานแล้วจะหยุดทุกอย่างไม่กี่ปีเหี่ยวเลยนะ2-3 ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีชีวิตที่แย่ลงกว่าเดิมมากเลยในขณะเดียวกันที่ออกมาแล้วทำงานเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ทำงานที่สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยหรือหลายคนที่มาทำงานจิตอาสาที่สสส.นะครับก็ทำการรณรงค์เพื่อจะให้ประชาชนคนไทยแข็งแรงเนี่ยตลอด10กว่าปีที่ผ่านทำมาเนี่ยผมเห็นว่าคนในวัยซิลเวอร์นั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยผมว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยมีร่างกายในการที่จะมาเป็นส่วนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การมีสุขภาพที่ดีซึ่งมันไม่ยากนะครับถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีสังคมดีมีงานดีมีแฟนดีมีครอบครัวดีจิตใจเราก็จะดีเองแต่ในขณะเดียวกันการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยในขณะที่ร่างกายไม่ดีจิตใจเราดีได้เหมือนกับคนที่ไปวิ่งมาราธอนในขณะที่ออกไปวิ่งเนี่ยนายเองก็เคยเพิ่งจะได้วิ่งใช่ไหมในขณะที่ตอนออกไปวิ่งมันทรมานมากเลยแต่พอวิ่งแล้วมีความสุขมันเหมือนเป็นอาชีพอะไรบางอย่างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการออกกำลังกายหรือการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันสอนให้เราเรียนรู้ว่าในสถานการณ์ที่มันแย่ๆเรามีความสุขได้ครับซึ่งมันนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตของเราซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ตายเพราะโควิดเราเองไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเราเองไม่ได้เกิดมาตายเพราะว่าเราเป็นมะเร็งแต่ที่เราตายเพราะว่าเราเกิดมามนุษย์ทุกคนที่ต้องตายเพราะว่าเราเกิดมาเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวไปสู่นะครับไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องตายนั่นก็คือการเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดคือการเรียนรู้ผมเชื่อว่ากระบวนการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปโกรธใครไม่จำเป็นต้องไปนั่งผิดหวังไม่จำเป็นต้องนั่งเสียใจไม่จำเป็นต้องว่าดีใจเพราะประสบความสำเร็จเพราะทุกกระบวนการมันคือกระบวนการในการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยมันสนุกตรงที่มันสำเร็จบ้างผิดหวังบ้างถ้าเราไม่ผิดหวังเราไม่ล้มเหลวเราก็ไม่รู้ว่าความสุขของความสำเร็จมันคืออะไรครับวันนี้พี่หนุ่มนี่ยังวิ่งวันละกิโลครับตอนนี้จริงๆตอนนี้ไม่ได้วิ่งเพื่อให้มีสุขภาพดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่มีอุบัติเหตุนะเราคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันพอวันหนึ่งที่มันมีจุดเปลี่ยนแล้วเราเรียนรู้เรื่องของการวิ่งมามากๆเรารู้เลยว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าสุขภาพนั่นก็คือเรื่องของใจนะครับวันนี้ทุกวันที่ออกไปวิ่งเนี่ยไปเดินไปวิ่งเนี่ยวันประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเป็นการวิ่งเพื่อที่จะเป็นดีท็อกซ์ใจเรามากกว่าเพราะทุกวันเราเก็บขยะใส่ไว้ในใจเราจากคนที่เขาโยนใส่เรามาจากการที่เราสร้างเองเพราะนั้นใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะดีท็อกซ์ใจเราด้วยการล้างเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทิ้งไปซึ่งมันจะทำให้เรากลับมามีพลังได้อีกนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราถือขยะมือเราจะไปจับอะไรของดีๆได้อีกนะเพราะนั้นคนที่จะต้องทิ้งได้ก็คือตัวเรานะครับในช่วงเวลาที่เราไปเดินครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงมันเป็นส่วนที่เรากลับมาพิจารณาเขาได้มีลูก3คนนะครับมีลูก3คนและทุกวันก็มีเรื่องทะเลาะกันทุกวันเราลูกและคนใกล้ชิดจะเป็นส่วนที่ทำให้เราอารมณ์เสียง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะเรามีความคาดหวังกับเขาเยอะนะครับแต่ว่าพอออกไปเดินวิ่งเนี่ยมันทำให้เรากลับมารู้ว่า
ไอ้ความคาดหวังที่เราผิดหวังกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเราควรจะเอาความคาดหวังมาเป็นส่วนในการลงมือทำนะครับแล้วก็พอเราลงมือทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้ความหวังหรือไม่ได้ก็สนุกกับมันแล้วก็มันทำมาเพราะฉะนั้นการไปเดินทุกวันของผมเนี่ยไปเดินเพื่อรักใจตัวเองมากกว่าใช้เหงื่อมาทำดีท็อกก็อยากจะชวนทุกคนลองมาใช้วิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องออกไปเดินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นการเดินเพื่อเจริญสติใช่มีสติใช่ไหมครับต้องเจริญสติใช้กายเราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันในขณะที่เราเดินด้วยเท้าขวาสลับด้วยเท้าซ้ายเห็นถึงความโชคดีว่าฉันยังเดินได้อยู่นะดีกว่าไปนอนติดเตียงโชคดีแค่ไหนเดินเพื่อล้างใจเลยครับที่ผมแน่ก็จะตรงกับที่เราคุยกันตั้งแต่เช้าที่พูดถึง well is health นะครับครับจริงๆสุขภาพนี่คือต้นทุนสำคัญนะครับใช่ครับฟังสิ่งที่ดีครับพูดเราก็ได้เรื่องแต่ละอายใจครับก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่มีหาอะไรที่เป็นประโยชน์เลยครับอ้าวโหชิบไปฟังดีกับพูดกับโอ้ผมไม่ได้ให้อะไรกับสังคมเลยโคตรเศร้าเลยครับแหมถ้าให้อยู่ในออนไลน์คือเซ็งชิบไปครับไอ้ปากไอ้เราได้กินแอนไอดอลเลยไอดอลเลยครับปาเต้นนะครับผมว่าน่าจะมีประสบการณ์จริงเนาะนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่ตูนบอดี้สแลมมาวิ่งเนี่ยคนนี้ครับอ๋อนะครับปาเต้นนี่เป็นคนแรกนะครับที่เชิญชวนให้ตูนบอดี้สแลมมาวิ่งเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วปี2555ในช่วงนั้นภาพยนตร์เรื่องนับ7ปีดี7ผลนะครับตอนนั้นตูนมีอุบัติเหตุกระดูกคอสดแล้วเขาไม่สามารถเล่นบอลได้ปาเต้นก็เลยไปชวนตูนมาวิ่ง10กิโลเมตรครั้งแรกที่ไม่มีปาเต้นในวันนั้นจะไม่มีตูนเรียกเพื่อนลงไปอยู่แต่ตอนนี้ตูนเนี่ยเขาวิ่งจับได้ไปเหนือแล้วปาเต้นจะมีได้เดิมนี่อยู่ก้องมากอยู่เหมือนเดิมและดูลักษณะของผู้ชักชวนสิครับคนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้คนต่อไปเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราทำแต่เชื่อไหมในใจผมพูดว่าถุยนะครับไม่กล้าออกสื่อเดี๋ยวจะดูแย่ก็ถุยนะพูดเลยต้องอัดไปกินนะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ที่ได้มานั่งฟังเซสชั่นก่อนหน้านี้ได้ผมดีใจมากนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งทราบวันนี้แหละว่าถ้าคนเราอายุยังไม่ถึง60เขาห้ามเรียกว่าผู้สูงอายุดังนั้นเรายังไม่เป็นนะในนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินข่าวร้ายไปด้วยนี่ก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายนั้นเนี่ยหมายว่าภรรยาผมจะอายุยืนกว่าการโอเคถือเป็นข่าวดีด้วยกันแล้วกันครับไม่เป็นไรก็เชื่อว่าภรรยาจะยังดูอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อกี้ถามว่าผมว่าแม่มันแย่มันเกินเรื่องจุดเปลี่ยนใช่ไหมครับปาเต้นี่น่าจะชัดที่สุดเลยนะครับโอเคปาเต้จะเรียกจุดเปลี่ยนเรียกจุดเลี้ยวที่แบบจุดเลี้ยวคุณระดับปลาเลี้ยวก็คือเหตุมันเกิดขึ้นปี2ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมอายุ51พอดีปีนี้ผมอายุ53นะก็คือผมเกิดอาการหัวใจวายฮะซึ่งมันเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมากครับชื่อของอาการก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงโดยเฉียบพลันอะไรประมาณนี้นะครับชื่อประมาณนี้หรือมันก็คือหัวใจวายนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากเช้าวันเสาร์ตื่นขึ้นมาจะชงกาแฟกินแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกเหงื่อซึมออกมารู้สึกหายใจติดขัดนะครับรีบโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อนก็บอกรีบไปโรงพยาบาลแล้วตรวจวัดคลื่นหัวใจเดี๋ยวนี้เลยต้องมีอาการผิดปกติเรื่องหัวใจแน่นอนนะครับแล้วก็ภรรยาก็รีบขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลโชคดีที่เราโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอกันเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยทำให้การเตรียมการทั้งหลายเนี่ยเพื่อนจัดการไปให้หมดแล้วก็เลยทำให้ผมไปถึงตรวจวัดฉีดสีแล้วก็ทำบอลลูนทันทีเลยนะเหตุการณ์มันเลยทำให้คลี่คลายไปในเวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆซึ่งถ้าเกิดผมไปช้ากว่านั้นนิดเดียวนะฮะคือมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่า 50% นะครับที่คุณหมอบอกไว้วันนั้นแหละเป็นวันที่ทำให้ผมเข้าใจว่าภรรยามีประโยชน์แบบนี้เองนะเธอเรียกรถพยาบาลใช่ไหมครับเธอจะขับรถไปเองเลยครับเธอเป็นผู้ขับรถพาผมไปส่งด้วยความรวดเร็วมาแล้วเลือกโรงพยาบาลแล้วก็สามารถทำให้เรารอดตายมาได้อย่างปลอดภัยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆในวันนั้นก็คือว่าคือจริงการทำบอลลูนนะฮะจากประสบการณ์มันง่ายมากมันไม่เจ็บเลยนะฮะฉีดเข้าไปที่ต้นขาแล้วก็เมื่อมันเริ่มบอลลูนมันเริ่มทำงานเนี่ยอาการแน่นหน้าอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันหายทันทีเลยถ้าจะเรียกว่า
อยากจะลุกออกไปแล้วก็ซื้อชาดมไข่มุกกินเดี๋ยวนั้นเลยนะครับมันไม่มีอาการอะไรที่ฟังดูมันชักชวนยังไงเลยนะครับคือจะบอกว่ามันง่ายอย่างนั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับเหตุการณ์ในวันนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าระหว่างที่ผมนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมมองไปรอบๆเตียงเนี่ยนะครับมองไปในข้อความที่ผู้คนส่งเข้ามามองไปที่ดอกไม้ช่อดอกไม้มากมายที่ส่งเข้ามาเต็มห้องไปหมดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่า50ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราโฟกัสผิดเรื่องมาโดยตลอดจริงๆแล้วเรื่องที่มันสำคัญที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวของเรามากเรื่องของสุขภาพของเราเองที่จะทำให้เราได้อยู่กับคนที่เรารู้กันนั้นเลยว่าใครที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเราจริงๆเขามาได้เขามาไม่ได้เขาส่งข้อความมาเขาส่งของที่จะทำให้แสดงถึงความห่วงใยของเขามันไม่ใช่เรื่องการที่เราพยายามจะจัดงานคอนเสิร์ตให้มีคนดูเยอะที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะพยายามจะทำงานให้ได้เงินเดือนเยอะที่สุดคืออันนั้นก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญแต่มันไม่ได้สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับตัวเราเองแล้วอย่างที่คุณหมอพูดเลยเนี่ยฮะคือโรคที่เราสร้างขึ้นมาเองคือมันเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งที่มันเกิดกับผมสิ่งที่มันทำให้ผมต้องไปบอลลูนในวันนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากนิสัยของผมล้นล้วนนิสัยการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าย้อนไป8ปีอย่างที่พี่น้องว่านะครับผมก็ไปเรียนวิ่งกับพี่น้องไปแหละนะฮะไปฝึกจนสามารถวิ่งมินิมาราธอนได้นะครับก็คือ10กิโลแรกเนี่ยก็วิ่งพร้อมกับตูนนะฮะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปไม่นานเนี่ยมันเริ่มไม่มีวินัยมันเริ่มวิ่งบ้างไปวิ่งบ้างจากเดิมที่เป็นตรวจสุขภาพเป็นประจำก็ไม่ไปจากเดิมที่จริงๆผมต้องทานยาลดน้ำตาลทานยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ทานนะในที่สุดผ่านไปก่อนที่จะถึงวันที่ผมหัวใจวายเนี่ย3ปีเต็มๆผมไม่ไปหาหมอเลยผมไม่ออกกำลังกายเลยผมไม่ดูแลรักษาสุขภาพเลยดังนั้นมันจึงไม่แปลกใจที่มันเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็พอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพมาตอนนี้ดูแลสุขภาพครับนี่ก็ตั้งวงกันสองคนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ดูแลสุขภาพด้วยกันก็พยายามทานแบบที่มีการบัญญัติบัญญัติบ้างไม่แบบไม่คือไม่ถึงขนาดโอ้โหจำกัดการกินแบบสะจนไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะครับยังสนุกยังทานข้าวกับหมูอยู่ฮะแต่ทานแบบมนุษย์ทานแต่ก่อนเนี่ยทานแบบเกินมนุษย์นะฮะออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะไม่ว่าจะเข้ายิมหรือว่าวิ่งรอบๆหมู่บ้านครับที่อยากถามป๋านิดนึงครับในวินาทีความเป็นความตายรู้สึกยังไงที่เรามาเผชิญหน้ากับความตายอยู่ตรงนี้มันแย่ตรงนี้ครับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังจะตายผมยังจำบรรยากาศได้ว่าตอนที่ผมนอนไปในรถเข็นแล้วก็เข็นเข้าไปในห้องทำบอลลูนเนี่ยนะครับที่เรามองเพดานเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังนะฮะที่ไฟผ่านหน้าเราไปในใจผมคิดว่าเนี่ยถ้าจะฝากภรรยาซื้อสตาร์พาร์ทเลยมาออกพาร์ทเลยมาออกรถมาเขาจะสั่นหูนะฮะเมนูมันชื่อยาวมากเลยคือยังคิดอย่างนั้นอยู่เลยนะแต่ว่าไอ้วินาทีที่เรามันนั่งคิดเรื่องความเป็นความตายมันเกิดจากตอนที่เราออกมาแล้วเราหายแล้วเราเริ่มมันนอนเราเริ่มอ่านข้อความของผู้คนที่ส่งมาเราเริ่มมองไปรอบๆตัวแล้วเราเห็นลูกนั่งอยู่ตรงนี้ภรรยานั่งอยู่ตรงนี้เรามองไปเห็นช่อดอกไม้ของผู้คนที่เขาเป็นห่วงเราตอนนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเรื่องอะไรที่มันสำคัญที่สุดมันจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรามากครับเขาทำเรื่องนี้ดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีในสิ่งที่เรากลัวเนี่ยกลัวว่าจะเกิดสิ่งนั้นกลัวว่าจะเกิดสิ่งนี้เราความกลัวเนี่ยมาเป็นตัวที่จะเป็นพลังแล้วก็เป็นแผนในการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับมันมากกว่าที่จะไปกลัวแล้วไปทำอะไรครับครับครับนันนิกครับนันนิกที่ไม่รักษาระยะห่างมาได้ผมมาได้แต่เซ็งนะครับแล้วก็อะไรจะมีเรื่องเท่ๆมาใช่ไหมผู้ไม่เชื่อครับผมก็ได้แต่ตามในใจว่ามันบอกกูสักนิดให้ดูเตรียมสตอรี่หล่อๆมันแชร์บ้างไอ้คนจริงเขาไม่ได้บอกอะไรพี่เลยนะคือภาษาโทรมาเขาบอกมาไปนั่งคุยกันผมก็ไม่มีเรื่องคุณค่าสังคมมาแชร์เลยที่แชร์เรื่องวิ่งไงวิ่งฮาร์มาราธอนแล้วอันนี้เขาเป็นคุณใช่ที่จริงเขาไม่เคยอันนี้เขาไม่คิดไม่เคยคิดจะวิ่งดูแลสุขภาพผมก็ไม่เคยวิ่งมาก่อนนะครับแล้วก็ทำงานรับใช้ทีม9ใช่เพราะว่ารับใช้ทีม9ผมชอบทีม9มากครับแล้วก็อุทิศตนมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือได้ในฐานะที่เราเป็นสื่อสารเลยการรับใช้ทีม9ก็คือการรับใช้ประชาชนนะเพราะเขาก็ทำส่วนใหญ่ในเรื่องประชาชนผมก็บอกโดนเวลล่าผ
โอนว่ามีอะไรบอกกูมาเดี๋ยวกูซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างแล้วเช่นเคยมีอยู่วันนึงไปถ่ายพี่ตูนซ้อมวิ่งแล้วก็ใน9รูทนะฮะเขาก็มีคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นการชาเลนจ์เป็นการแบบว่าใครเคยทำอะไรไว้ก็จะสองเท่าไม่เหมือนเดิมเหมือนรัชวินเคยวิ่งมาราธอนครั้งนี้ก็จะเอาจะเปิ้ลเป็นร้อยโลพี่ตูนก็จะวิ่ง114ไม่เคยวิ่ง long distance แบบนี้มาก่อนคนก็มายุผมวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยผมก็ซึ่งก่อนนั้นนั้นวิ่งบ้างหรือยังไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยวิ่งเลยผมก็บ้าอายุแล้วก็อยากหล่อด้วยคนก็เยอะผมก็ประกาศเลยมา10โลชิปหายแล้วพูดไปแล้วชิปหายเกิดพูดไปแล้วก็เลยทำไงดีวันนี้ผมก็โอเคหลังจากนั้น 2-3 วันพี่ตูนก็ส่งนาฬิกามาให้ทีม9ส่งรองทุ่งรองเท้ามาให้ส่งเสื้อส่งผ้ามาให้ว่าเห็นว่าเราจะวิ่งผมก็เลยซ้อมจนวันนี้ผมทำฮาล์ฟมาราธอนได้แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็วิ่งวันเว้นวันนะฮะ10โลบ้าง5โลบ้างอะไรประมาณนี้ครับจะไม่เคยวิ่งจนฮาล์ฟมาราธอนขอเสียบลงนะครับเลยผมมีเรื่องดีๆในสังคมนะครับแล้วก็ไม่ถ้าเทียบกับวันแรกที่ตามตูนแล้ววิ่งถ่ายรายการตอนนั้นเหนื่อยครับอ๋อท่านผมเคยดูคลิปนะที่ลงมาเจอถ่ายจะวายใจจะวายครับผมผมคิดว่าวิ่งตามถ่ายไปเดี๋ยวคงไม่เป็นไรแล้วครับวันนั้นเนี่ยผมเกือบตายมาประเทศไปแล้วหอประเทศจะไม่ตายเรียบร้อยครับผมได้เบอร์ผมได้ลงมาเก่งมากผมชอบการวิ่งอย่างก็คือมันเป็นการบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดใครจะไปเชื่อว่าคนอย่างผมจะวิ่งได้และที่สำคัญพอเราเป็นคนวิ่งเนี่ยนะครับระยะทางอะไรใกล้ไปหมดเลยอย่างเมเจอร์เชโอทินเนี่ยถ้าจะให้กลับบ้านที่วัชรพลสบายมากเพราะว่าระยะทางมันไม่ถึง15กิโลด้วยซ้ำเป็นมาแล้วนี่เนาะใช่ฮะสบายมากสบายมากในจับเนี่ยคือมีรองเท้าดีๆสักคู่วิ่งกลับบ้านได้เลยก็ใช้เวลาประมาณเซโซมาถ้า15กิโลก็ประมาณชั่วโมงนิดๆสบายแล้วผมก็เลยมองสุขภาพโลกมันใกล้ขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเราเป็นเจ้าของมันจริงๆนะครับครับครับมีความสุขเรื่องนี้มากครับอืมครับครับแล้วก็สูบบุหรี่น้อยลงเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะจุดไฟแช็กลำบากเราเลยบางทีถึงจะสูบได้ครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไม่เลิกใช่ไหมครับอะไรนะฮะครับโอเคคือจะซื้อรองเท้าวิ่งเพื่อไม่พูดเลยนอกจากมึงไม่ได้บีบงานกูแล้วกูยังนี่คุณความสุขฮะนี่เป็นหนึ่งในรูปที่ผมเกลียดที่สุดเลยเห็นได้ชัดว่าไม่รักกันจริงเลยแล้วดูรูปปาเต้ดูรูปนี่ถนนสับเลยนะแล้วดูรูปกูสิฮะรูปเป็นล้านล้านรูปอ่ะทำไมต้องเป็นรูปนี้ผมไม่เลยครับที่อยากถ่ายชัดเจนชัดเจนสุดท้ายครับทั้งสามท่านครับผมว่าทั้งสามท่านนี้เป็นคนที่ถ้าสมมติได้บอกว่า50บวกนี้ก็ไม่เคยคิดนะครับผมว่าได้เป็น50ที่เป็นไอดอลของคนในวัยอื่นๆเยอะเลยมีข้อคิดยังไงครับสุดท้ายสำหรับการบอกคนรุ่นอื่นๆด้วยหรือแม้กระทั่งคนในวัยเดียวกันครับชีวิตความสุขจากนี้ไปเป็นยังไงผมขอให้เริ่มจากพวกนั้นเองใช่ครับเราชี้ทางเราควรให้พี่น้องมาสุดท้ายเพราะเราไม่มีทางพูดดีๆกว่าพี่น้องแน่นอนครับผมขอเชิญทุกท่านลองไปดูรายการใน Netflix นะครับชื่อรายการว่า100 Human นะครับผมชอบมนุษย์ร้อยคนนะครับชอบคือมันจะเป็นรายการที่ทำโซเชียลเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับเป็นการทดลองทางสังคมแล้วมันมีอยู่ตอนนึงครับมันว่าด้วยเรื่องการแบ่งช่วงวัยอายุคนและเขาทดสอบดูซิว่าวัยไหนมีความสุขมากที่สุดนะก็แบ่งเป็น20ถึง30 30ถึง40 40ถึง50แล้วก็50ถึง60 60 plus อะไรประมาณนี้นะทราบไหมครับว่าวัยไหนคือวัยที่มีความสุขมากที่สุดใช่คือเราจะรู้สึกคือถ้าเรายังอายุไม่ถึง50เนี่ยเราจะคิดไปว่าแย่แล้วอีกหน่อยพอเราแก่เราต้องไม่มีความสุขแล้วเราต้องทำในสิ่งที่เราเคยทำได้เนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่มันกลับไม่ใช่ครับแล้วผมสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผมอายุ53แล้วมันกลายเป็นว่าเมื่อเราอายุ50แล้วเนี่ยความรู้สึกของเรามันคือเราผ่านช่วงชีวิตที่หนักที่สุดมาเรียบร้อยแล้วครับเราผ่านกลายเป็นว่าช่วงชีวิตที่มีความทุกข์ที่สุดเนี่ยมันคือไอ้ตรงกลางนะ
30-50นะฮะกำลังทุกข์สุดเลยนะหนุ่ยนะถ้าหนุ่ยผ่านช่วงนี้ไปได้นะที่เหลือเนี่ยอะไรก็ทำได้ดังนั้นผมชอบชื่อเขาอัพมากนะฮะชื่อเพจเขาอัพมากเพราะว่ามันไม่ใช่เขาดาวจริงๆนะฮะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะพบว่าคุณกำลังมันเหมือนกับเราเดินถอยปัญหาที่หนักที่สุดไปคราวนี้ที่เหลือมันก็มีขาขึ้นแล้วมันจะไม่มีขาลงแล้วและยิ่งถ้าเราทำตามแบบที่พี่นงแนะนำนะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงที่ว่าในที่สุดทุกคนต้องตายมันไม่ได้เป็นทุกมันไม่ได้น่ากลัวนะฮะแล้วเราเดินเข้าหาวันสุดท้ายนั้นอย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่มันมาหาเราหรือเราไม่ตั้งตัวที่ผมเกือบจะตายไปเพราะว่าหัวใจวายอันนั้นถือว่าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเจอนะดังนั้นผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่ามันไม่ได้น่ากลัวครับท่านกำลังสำหรับท่านที่ยังไม่ถึงวัยซิลเวอร์เหมือนพวกเรานะฮะท่านกำลังจะเดินเข้าสู่วัยที่มีความสุขสุดขอบคุณครับเด็กน้าครับอันนี้ต่อครับนี่คือสุดท้ายครับโอเคประเด็นจะชักชวนให้ดู Netflix ครับผมจะชักชวนให้พวกเราแก่ไปด้วยกันผมอธิบายแบบนี้ครับว่าผมภาคภูมิใจในการเป็นคนวัย50มันตอนเด็กๆเนี่ยตอนเราอายุน้อยๆเนี่ยเราจะสนใจเราก็จะคิดว่าคนอื่นมันต้องมองเราแน่ๆคนอื่นมันต้องสนใจในตัวเราแน่ๆมันก็เลยแสดงออกด้วยเสื้อผ้าหน้าผมเราจะห่วงเราจะกังวลว่าคนจะมองเรายังไงว่าคนจะดูเราโอเคไหมเราจะดูดีในสายตาคนอื่นไหมแต่พอสักอายุ30กลางๆไป40เราจะเริ่มเหนื่อยกับการทำแบบนั้นเราจะเริ่มช่างแม่งไอ้เหี้ยมจะมองยังไงก็ได้คือจะเป็นตัวกูในแบบของกูนี่แหละกูขี้เกียจแคร์สายตาใครแต่พอเราเริ่ม50เราจะพบความจริงสูงสุดครับว่าไม่มีใครสนใจมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วมึงคิดเองมั้งไม่มีใครสนใจมึงเลยนะผมชอบความเป็นคนอายุมากคือหลายคำถามที่เราเคยสงสัยทั้งหมดในชีวิตเราจะค่อยๆได้คำตอบมันผมว่าวันที่เราอายุมากที่สุดไม่ว่าเราจะตายตอนไหนก็ตามผมว่ามันเป็นวันที่ดีที่สุดถ้าเกิดผมลงเวทีแล้วผมจะตายเลยว่าวันนี้วันที่ดีสุดผมหรือถ้าเกิดปีหน้าผมตายปีหน้าผมว่าปีหน้าเป็นวันที่ดีที่สุดผมเพราะมันเป็นวันที่ประสบการณ์มากที่สุดในคอนเทนต์ในเพจและใน5คอนเทนต์ที่ชื่อว่าอย่าหาว่าหน้าสอนมันไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าผมไม่อายุมากพอมาทุกเรื่องที่ผมต่อผู้คนจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดผมทำคอนเทนต์นี้ในวันอายุ30 40 45ยังทำไม่ได้เลยพอ40ปลาย50ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องราวในชีวิตมันตกตะกอนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับยิ่งคุณอายุมากคุณก็จะยิ่งดีที่สุดหันความคิดนะครับส่วนสุขภาพที่มีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่ามันมีโรคที่เราทำเองสุขภาพแล้วแต่ส่วนคุณจะอายุยืนยาวขนาดไหนนั่นก็แล้วแต่คุณจะดีไซน์ชีวิตแต่ถ้าเกิดใน4คนนี้ถ้าใครจะตายก่อนขอให้เป็นท่านเองครับมีน้ำใจให้ด้วยครับให้เริ่มต้นก่อนเลยครับพี่หนุ่มครับเจอครับก็สำหรับผมนะครับผมว่าความสัมพันธ์ผมเชื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์คนที่เกิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือกิจกรรมอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือในเรื่องของการที่นำเราไปสู่เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์แน่นอนมันอาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเราก็ให้อภัยนะครับหลายคนณที่นี้ผมเชื่อว่าณที่นี้ทุกคนมีแผลในใจกับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นแฟนเก่าอาจจะเป็นเจ้านายเก่าอาจจะเป็นลูกน้องเก่าผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าวันนี้มีใครสักคนโทรมาบอกว่าเขากำลังจะตายเนี่ยเรารู้สึกตกใจแล้วเราอยากจะไปขอโทษกับเขาผมคิดว่าณวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะไปคืนความสัมพันธ์ดีๆหลายคนอาจจะติดเงินเรานะครับเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เชื่อไหมครับว่าเราแปลกมากเลยนะเราสามารถซื้อรถเบนซ์คันหนึ่งซื้อนาฬิกาหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่ในราคาที่มันแพงเราใช้ไป2ปีแล้วราคามันร่วงไปเป็นล้านกับเพื่อนเราติดเงินเรา20,000แล้วเราโกรธกันจนมันตายผมว่าบางทีเราไปให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นของซึ่งเราตายไปก็เอาไปไม่ได้กับความสัมพันธ์เหล่านี้แล้วถามว่าแล้วเพื่อนคนนั้นติดฉันตั้งแสนหนึ่งเฮ้ยเขามีคุณค่าพอเขามีคุณค่าพอมากกว่าเงินแสนจะได้สามไปเพราะเรามีเพื่อนตั้งเยอะแต่ทำไมเราให้เขาแสนนึงล่ะทำไมเราให้ทุกๆคนแสนนึง
ช่ไหมครับเพราะเขาเคยสร้างความสุขให้กับเราเพราะฉะนั้นผมว่าลองกลับไปมองดูนะครับในความสัมพันธ์เหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเท่านั้นให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วเมื่อเรานะครับเดินทางไปถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นคือความสมบูรณ์แบบของการมีชีวิตอยู่ของเราและเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ผมเชื่อว่าการที่เราอยู่แบบโลกใบนี้ไม่ให้ช้ำทำไม่ถูกโลกไม่ช้ำธรรมะไม่ถึงผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นำเราไปสู่เรื่องของการมีชีวิตที่ดีอย่างที่พวกเรามุ่งหวังนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคำถามท่านนะครับต้องบอกว่าถ้าเราคนกลัวก็ตัวเองละ50บางทีคนบอกอายุจะขยับจะกลัวนะครับจะ30 40 50จะกลัวแต่สิ่งหนึ่งถ้าทั้ง3คนที่บอกก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะมาคือมันจะมาตามวัยนะครับยิ่ง50นี่ยิ่งปกประกอบยิ่งเข้าใจในชีวิตมากขึ้นและก็ยิ่งจะมองหาความสุขในชีวิตมากขึ้นนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับสละเวลามาแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรก็ตามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านครับขอบคุณครับขอให้ตอบคำถามผู้ตอบครับค่ะขอบคุณท่านพี่ประสานนั่นเองนะคะคุณธนงศักดิ์แล้วก็ป๋าเต็มนะคะขอเสียงปรบมือให้ท่าน